ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับการแสดงชุดนี้ด้วยนะคะพร้อมกับนักกีฬาของเราทั้ง9คนที่มาร่วมแสดงในการแสดงชุดนี้นั่นเองสวยงามแล้วก็น่าประทับใจจริงๆนะคะแหมเชื่อว่าการแสดงชุดนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนได้เช่นเดียวกันค่ะเอาล่ะค่ะอย่างไรก็ดีนะคะสำหรับการแสดงของเรายังมีอีกหนึ่งชุดซึ่งชุดนี้ต้องบอกว่าเป็นชุดพิเศษค่ะเพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในการสนับสนุนกีฬาที่ท่านได้ทรงรักและก็ชื่นชอบค่ะจึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้กับเหล่านักสเก็ตน้ำแข็งนะคะที่พร้อมจะดำเนินรอยตามพระยุคลบาทของพระองค์ท่านโดยการแสดงชุดพิเศษในชุดนี้ได้รับการฝึกสอนโดยโค้ชสเปนเซอร์ลีและโค้ชผังลุยนั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมๆกันกับการแสดงชุดพระปกเกล้ามิ่งขวัญ นิรันดร์กาลค่ะณวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559สายลมสงบนิ่งใบไม้ไม่พริ้วไหวทุกดวงใจรู้สึกได้ถึงความเงียบสงัดเงียบเยียบเย็นจนรู้สึกหนาวหนาวหนาวจนสั่นสะท้านและเมื่อทุกคนได้ฟังแถลงการจากสำนักพระราชวังเพียงเสียงแว่วในหลวงสวรรคตใจทั้งหมดเหมือนวูบลับดับสลายนิ่งเงียบงันพลันสะอื้นสุดฝืนกายสุดตัวลงร้องไห้ไม่อายใครณวันนั้นทุกดวงใจไทยร้องไห้ไม่มีความสูญเสียใดจะยิ่งใหญ่กว่าการสูญเสียครั้งนี้แล้วนักสเก็ตน้ำแข็งทุกคนเสมือนหมดเรี่ยวแรงหมดพลังหมดกำลังใจน้ำตารินหลั่งไหลลงบนลานสเก็ตที่เยือกเย็นและเหน็บหนาวการกีฬานั้นมีหลักสำคัญอยู่ที่ว่าจะต้องฝึกฝนตนเองให้แข็งแรงให้มีความสามารถในกีฬาของตนเพื่อจะพร้อมที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันและได้ชัยชนะมาถึงเวลาเข้าแข่งขันก็จะต้องตั้งสติให้ดีเพื่อให้ปฏิบัติได้เต็มที่ตามที่ได้ฝึกฝนมากระแสเสียงนั้นเสมือนดังแว่วลงมาจากฟากฟ้าและพลันภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขณะทรงเล่นสเก็ตน้ำแข็งก็ทอฉายสว่างงามThank you.
เสมือนทอทอดพลังลงมาสู่กลางใจนักสเก็ตน้ำแข็งทุกคนเป็นพลังที่เสมือนบอกกับใจตัวเองว่าพระองค์ท่านไม่ได้จากไปไหนพระองค์ท่านยังอยู่กลางใจนักสเก็ตน้ำแข็งทุกคนลูกๆทุกคนจึงหลอมรวมความอาลัยเป็นพลังแห่งรักเป็นแรงบันดาลใจที่จะก้าวต่อไปตามรอยเบื้องพระยุคลบาทจะฝึกฝนพัฒนารักใคร่กลมเกลียวสามัคคีจะทำให้การกีฬาสเก็ตน้ำแข็งที่พระองค์ทรงรักและโปรดปรานสืบสานก้าวหน้าสถาพรตลอดไปน้ำตารินกราบพ่อองค์ภูมิพลลูกทุกคนซึ้งตระหนักรักยิ่งใหญ่ขอตามรอยความดีพ่อก่อก้าวไปพระมิ่งขวัญกลางดวงใจสวัยนิรันดร์สวยงามทีเดียวนะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับการแสดงในชุดนี้ด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นการแสดงที่มีความพิเศษจริงๆกับการแสดงในชุดพระปกเกล้ามิ่งขวัญ นิรันดร์การที่เราได้เห็นตอนจบเมื่อสักครู่นะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ในแถวก็จะเป็นการแปลอักษรเป็นเลข9ไทยนั่นเองค่ะน่ารักทีเดียวนะคะนักแสดงหลายๆคนที่เราได้เห็นนั้นยังตัวเล็กๆกันอยู่เลยไม่น่าเชื่อนะคะว่าจะฝึกซ้อมได้เก่งแล้วก็สวยงามขนาดนี้ซึ่งลำดับต่อจากนี้นะคะจะเป็นการกล่าวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพพยวรางกูรนั่นเองโดยประธานในพิธีจะเป็นผู้กล่าวเฉลิมพระเกียรตินะคะและลำดับต่อจากนี้ค่ะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญประธานในพิธีคุณสุวรรณาศิลปะอาชานายกสมาคมฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทยกล่าวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพพยวรางกูรค่ะผู้บริหารเจ้าหน้าที่นักกีฬาสมาชิกผู้ปกครองและผู้สนับสนุนสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเกตติ้งแห่งประเทศไทยการที่พวกเราทุกคนได้มารวมกันอยู่ณที่นี้คือการที่เราทุกคนมีใจดวงเดียวกันในการร่วมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงคุณอันประเสริฐพระผู้ทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้านการทรงสเก็ตน้ำแข็งอย่างดีเยี่ยมก็เกิดเป็นขวัญและแรงบันดาลใจให้กับพวกเราทุกคนและถึงแม้ว่าพระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแต่พระองค์ก็ยังคงสถิตมั่นเป็นพระปกเกล้ามิ่งขวัญ นิรันดร์การในดวงใจของพวกเราทุกคนวันนี้เราทุกคนได้ร่วมกันแสดงความอาลัยและได้ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายความอาลัยด้วยความพร้อมเพรียงและจงรักภักดีและจะเป็นวันที่พวกเราทุกคนจะจดจำไว้อย่างไม่มีวันลืมณวันนี้ปวงชนชาวไทยต่างรวมเป็นหนึ่งใจเป็นหนึ่งในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมและเมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารได้เสด็จขึ้นทรงครองราชเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่10
แห่งราชวงศ์จักรีพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ประดินทรเทพพยวรังกูรปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างล้วนปิติยินดีพร้อมน้อมถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจึงขอหลอมรวมใจเทิดไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูรขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานลำดับต่อไปนะคะขอเชิญประธานในพิธีค่ะคุณสุวรรณาศิลปะอาชานายกสมาคมฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารทุกท่านนะคะร่วมกันถ่ายภาพกับนักแสดงทุกคนค่ะกิจกรรมพิเศษในวันนี้พระปกเกล้ามิ่งขวัญนิรันดร์การจัดขึ้นโดยสมาคมฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทยและนอกเหนือจากกิจกรรมต่างๆที่เราได้มาร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้ววันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีที่เราทุกคนในที่นี้ได้ร่วมกันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูรหรือรัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จักรีในวันนี้นั่นเองค่ะและในวันนี้ก็ต้องขอบคุณประธานในพิธีนะคะคุณสุวรรณาศิลปะอาชานายกสมาคมฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทยรวมไปถึงคณะผู้บริหารทุกท่านเจ้าหน้าที่ทุกท่านค่ะรวมถึงคุณครูผู้ฝึกสอนหรือว่าโค้ชนั่นเองนะคะพร้อมกับนักกีฬาที่วันนี้มาทำหน้าที่เป็นนักแสดงให้กับทุกท่านได้รับชมการแสดงที่สวยงามค่ะและสำหรับดิฉันเองก็หมดหน้าที่แล้วนะคะพบเจอกันใหม่ได้ในโอกาสหน้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะทำให้ใครหลายๆคนนั้นมีความรักและผูกพันกับกีฬาไอซ์สเก็ตมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ลากันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ